ภูริชยาค่ะชื่อเล่นอะไรคะอ๋อชื่อปูค่ะประทับใจเอ็กโซกับโอมนะคะจริงๆประทับใจหลายตัวนะคะแต่ขอพูดถึง2ตัวนี้เนื่องจากว่าเอ็กโซก่อนละกันนะคะเอ็กโซเป็นตัวแรกที่รู้จักนะคะเมื่อเข้ามารู้จักเอเจลแล้วก็เป็นตัวแรกที่ทำให้นึกถึงคนที่เรารักมากที่สุดก็คือคุณแม่ค่ะค่ะก็คือเรื่องของเรื่องคือคุณแม่เนี่ยมีอาการเป็นต้อเนื้อที่ตามาประมาณ 20-30 ปีแล้วจนเป็นเหตุให้เขาเนี่ยตาบอดไปข้างหนึ่งและคุณหมอก็รักษาไม่ได้แต่ปัญหาคือไม่ใช่แค่บอดเฉยๆอะค่ะมันจะทิ้งอาการข้างเคียงไว้ให้คุณแม่ทรมานด้วยก็คือน้ำตาเนี่ยของท่านไหลไม่หยุดเลยในแต่ละวันนะคะแล้วก็บวกกับตาแดงแล้วก็แสบนะคะเวลาท่านทำงานอะไรเนี่ยท่านต้องเอาทิชชู่มารองไว้ตรงนี้ค่ะแล้วเพื่อไม่ให้มันไหลออกมาในฐานะเป็นลูกก็พาท่านไปหาหมอหูคอตาจมูกอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นเฉพาะทางนะคะซึ่งคุณหมอก็ให้ยาพาราเซตามอลมากินมาทานนะคะแล้วก็ไม่เห็นอาการดีขึ้นเลยก็พอได้รู้ว่าเอ็กโซมีสรรพคุณที่ช่วยมีวิตามินนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องของบำรุงสายตาได้ด้วยตอนนั้นเราก็นึกถึงคุณแม่ท่านแรกเลยค่ะแล้วก็เลยเก็บไปให้ท่านคุณแม่ทานสองแรกก่อนคุณแม่ก็ไม่คิดอะไรมากค่ะคือเห็นว่าเอ้ยมีอะไรดีก็ให้ท่านท่านก็ลองทานไปวันที่1 2 3ผ่านไปเราก็ไปเจอคุณแม่แบบถามว่าเป็นยังไงบ้างเพราะเนี้ยน้ำตาหยุดไหลแล้ววันละซองช่วงเช้าตอนแรกนึกว่าแม่ให้กำลังใจเราหรือเปล่าอาจจะโก้ลูกซื้อของแพงให้แกให้ท่านกินแต่ทีนี้แม่เขาก็เอามือกดคือพิสูจน์ให้ดูเนี่ยมาม่าไม่เจ็บแล้วนะเขาก็กดลงไปก็คือท่านไม่เจ็บจริงๆค่ะแต่ว่าตื่นเต้นแล้วอีกเคสนึงที่บอกว่าประทับใจเกิดกับตัวเองค่ะก็คือเป็นคนทำงานหน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลาที่นานมากๆเพราะจบด้านคอมแล้วก็ทำงานด้านนี้มาประมาณ10ปีซึ่งจะมีอาการปวดบ่าตรงนี้ค่ะคือจะเป็นบ่อยมากๆแล้วก็จะชอบบ่นกับเพื่อนมาแบบโอ้ยปวดมากเลยแบบช่วยมาบีบทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็แต่ว่าพอมารู้จักเอเจลเนี่ยก็ได้รู้จักตัวโอมอะค่ะซึ่งโอมจะให้พลังงานนะคะแล้วก็ช่วยแก้เครียดแล้วก็ช่วยน่าจะช่วยไม่แน่ใจใครกล้ามเนื้อหรือเปล่านะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่แก้เครียดเพิ่มพลังงานแล้วก็เลยนำมาทานนะคะก็ทานไปประมาณ2สัปดาห์ติดกันนะคะโดยที่ก็ไม่ได้สังเกตอาการตัวเองนะคะจนเพื่อนๆเนี่ยมาทักเฮ้ยทำไมเดี๋ยวนี้ไม่เห็นบ่นว่าปวดหลังปวดไหล่อะไรเลยแล้วก็เพิ่งเอะใจเออเนาะเออไม่ปวดแล้วจริงๆคืออาการหายไปโดยที่เรายังก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะใช่ค่ะซึ่งอัศจรรย์มากๆค่ะ